หลายคนก็มาภาวนาด้วยความคิดที่จะควบคุมความคิดมาเพื่อที่จะให้ความคิดมันหยุดมาเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันไม่คิดอะไรเลยถ้ามาด้วยความตั้งใจแบบนี้มันก็ผิดหวังได้ง่ายนะเพราะว่าความคิดนี่มันครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดุลย์ท่านบอกมันเหมือนกับลมหายใจมันเกิดขึ้นอยู่เสมอนะไม่ลมหายใจเข้าก็ลมหายใจออกถ้ามาภาวนาเพื่อที่จะดับความคิดเพื่อให้ความคิดมันหยุดนะมันก็จะเจอแต่ความผิดหวังมีการเครียดเพราะว่ามันไม่เป็นไปดังใจอะไรก็ตามที่ไม่เป็นดังใจมันทำให้เราเครียดได้ทั้งนั้นแหละแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นความคิดที่ฟุ้งซ่านเนี่ยที่จริงมันก็เป็นแค่ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันเป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดแต่เราพอตั้งใจพอปรารถนาจะให้มันหยุดคิดเนี่ยแล้วมันก็ยังคิดอยู่เนี่ยมันก็เกิดความไม่พอใจแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นมากมากกลายเป็นความเครียดแล้วพอเครียดแล้วเนี่ยก็ยิ่งไปบังคับจิตให้มันหยุดคิดมากขึ้นมันก็ยิ่งเหนื่อยพอจิตมันก็ยิ่งดิ้นนะมันก็จะพยายามคิดให้ได้พยายามออกไปเที่ยวให้ได้มันเหมือนเด็กใจแตกนะที่ทนไม่ได้ที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านมันเสพติดการเที่ยวมันก็ไปพอไปแล้วเราก็ไม่พอใจเพราะเราอยากให้มันอยู่อยากให้มันไม่คิดแล้วพอเราพยายามบังคับมันก็ต่อสู้เราก็เหนื่อยแล้วมันก็ไปจนได้เรายิ่งไม่พอใจสุดท้ายก็เลยทุกข์นะนักภาวนาหลายคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยความทุกข์นะเพราะว่าตั้งความคิดไว้ผิดนะตั้งเจตนาหรือความตั้งใจไว้ผิดมันเหมือนกับพอเริ่มต้นผิดเนี่ยหลังจากนั้นก็ผิดไปเรื่อยเหมือนกับกัดกระดุมผิดเม็ดแรกเม็ดที่2เม็ดที่3ก็ผิดไปเรื่อยนะให้เราพร้อมหรือทำใจยอมรับความคิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้จิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเราเราคุมไม่ได้แม้จะคุมให้มันอยู่นิ่งๆแค่1นาทีมันก็ยังไม่ยอมมันจะคิดอะไรอีก1นาทีข้างหน้าหรือจะคิดอะไรอีก30วินาทีข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยทำไมไม่รู้เพราะมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการภาวนาเนี่ยสำหรับหลายคนเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดแล้วก็มีวิธีการต่างๆมากมายแต่ไม่ว่าจะผูกจิตยังไงมันก็ไปนะสิ่งสำคัญกว่าก็คือการรู้จักพามันกลับมาเร็วๆการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนนี่ท่านไม่ได้เน้นการบังคับจิตไม่ให้คิดหรือว่าการทำทุกอย่างเพื่อให้หยุดคิดนะแต่ปล่อยให้จิตมันเป็นอิสระก็คือคิดก็ได้แต่ว่าให้รู้ตัวไวๆมันจะไปก็ได้ไม่ว่าแต่ให้กลับมาไวๆนะอันนี้ต่างจากการภาวนาหลายวิธีที่เป็นเน้นที่การทำให้จิตไม่คิดทำให้จิตไม่เที่ยวทำให้จิตไม่ออกไปข้างนอกของหลวงพ่อเทียนไม่เน้นตรงนั้นแต่เน้นตรงว่าไปแล้วให้กลับมาไวๆเพราะนั้นเนี่ยก็เลยฝึกให้ก็เลยให้จิตมันเป็นอิสระอิสระไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ก็ได้มันจะไปก็ได้แต่ถ้าไปก็ไม่ใช่ไปหนุนส่งมันถ้ามันจะคิดก็ให้มันคิดก็เป็นเรื่องของมันแต่ไม่ใช่ไปช่วยมันคิดนะไม่ไปหาเรื่องคิดแต่เมื่อคิดแล้วรู้ตัวให้กลับมาหรือว่าไปไม่ว่าให้กลับมาไวๆอะไรจะทำให้กลับมาได้คือสติมันช่วยทำให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติทำให้ระลึกได้ว่ากำลังเผลออยู่และเมื่อสติมันทำงานได้เร็วเนี่ยมันก็จะพาจิตกลับมาได้ไวๆเราฝึกจิตให้กลับมาไวๆเนี่ยก็คือการฝึกสตินั่นเองเป็นการฝึกสติให้รู้ตัวได้ไวเป็นการฝึกสติให้รู้ว่าหรือระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันอันนี้สำคัญนะเพราะว่าขณะที่เรากำลังภาวนาเรากำลังนั่งไม่ว่าจะตามลมหายใจยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยบ่อยครั้งจิตมันก็คิดไปโน่นคิดไปนี่ตอนนั้นแหละมันลืมไปแล้วมันกำลังทำอะไรอยู่มันกำลังเพลินไปกับการท่องเที่ยวแต่ทันทีที่ระลึกได้ว่าเรากำลังนั่งอยู่นะเรากำลังตามลมหายใจอยู่นะเรากำลังนั่งสร้างจังหวะอยู่นะเรากำลังเดินจงกรมอยู่นะไอ้ตรงนี้แหละเรียกว่าระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันไอ้ความระลึกได้ตรงนี้ที่มันจะดึงจิตกลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดเอาไว้ในขณะนั้นใหม่ๆมันก็คิดไป 8-9 เรื่องกว่าจะระลึกได้ว่าเรากำลังนั่งอยู่นะเรากำลังตามลมหายใจอยู่นะเรากำลังนั่งสร้างจังหวะอยู่นะเรากำลังเดินจงกรมอยู่นะหรือแม้กำลังกินข้าวกำลังฟังคำบรรยายกำลังอ่านหนังสือหลายคนพบว่าจิตไม่มีสมาธิเพราะว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยจิตมันไม่รู้ไปไหนอันนี้เพราะว่ามันไม่มีความสามารถในการระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันได้เร็ว
มันระลึกได้ก็จริงอยู่นะแต่ว่าโอ้กว่าจะระลึกได้นี่ก็ผ่านไป5นาที10นาทีกว่าจะกลับมาได้ก็เพลียกว่าจะกลับมาได้ก็เครียดเพราะไปนึกถึงเรื่องงานเรื่องการแล้วก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลบางทีก็คิดแผนงานคิดวางคิดเรื่องงานคิดกลับไปกลับมาย้ำคิดย้ำทำจนเหนื่อยกว่าจะระลึกได้ว่านี่เรากำลังเดินจงกรมอยู่เรากำลังสร้างจังหวะอยู่เรากำลังกินข้าวอยู่เรากำลังทำงานอ่านหนังสืออยู่ในการภาวนาเนี่ยนะเรามาเจริญสติก็เพื่อตรงนี้แหละเพื่อให้มันระลึกได้ไวแล้วกลับมาได้เร็วเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยจิตมันก็จะอยู่กับสิ่งที่ทำใหม่ๆมันก็มาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปจับจดแต่ต่อไปมันอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเกิดสมาธิขึ้นจิตก็จะสงบเพราะมันอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางๆมันเป็นความสงบมันเป็นสมาธิที่เกิดจากการที่มีสติเป็นตัวหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงยังไงหล่อเลี้ยงด้วยการที่ระลึกรู้ได้ไวในยามที่มันเผลอไปแล้วกลับมาหน้าที่ของสติคือมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องการอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญเพราะคนสมัยนี้มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วไปอยู่กับความคิดซึ่งมักจะเป็นเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างปรุงแต่งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วมันก็ไปเอาความทุกข์กลับมาให้เราก็ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องไหลไปอดีตลอยไปอนาคตนั่นแหละแต่ถ้าเราฝึกให้แต่การมีสติเนี่ยหรือว่าการฝึกสติมันทำให้เราใจอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าทำอะไรใจก็อยู่สิ่งนั้นแน่นอนนะมันก็มีโอกาสที่จะเผลอใจมันก็ชอบเที่ยวเผลอไปก็ระลึกได้ไวว่ากำลังทำอะไรอยู่นะอันนี้แหละมันทำให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันและควบคู่ไปหรือพร้อมๆกับการที่จิตระลึกได้ว่าทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะทำให้จิตเนี่ยรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ความคิดนี่มันไม่ใช่จิตนะไอ้อารมณ์ก็ไม่ใช่จิตนะมันเป็นอีกส่วนนึงที่แยกจากจิตนะแต่จิตเนี่ยถ้ามันรู้มีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมันมีรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ไม่ถลำเข้าไปอันนี้เราเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นแล้วก็จะวางหรือว่าเห็นแล้วก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันผลก็คือความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็ดับไปเพราะว่ามันไม่มีการเติมเชื้อเติมฟืนให้มันถามว่าอะไรเติมเชื้อเติมฟืนให้กับความคิดและอารมณ์ก็คือจิตนั่นแหละการที่จิตไปหมกมุ่นคุ้นคิดกับเรื่องใดหรือไปเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์ใดก็ตามก็คือการเติมเชื้อเติมฟืนหรือเป็นการต่ออายุให้มันแต่เมื่อจิตเนี่ยไม่ไปต่ออายุให้มันไม่ไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันเพราะจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับงานที่ทำไอ้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมันก็ดับไปมันอยู่ไม่ได้ดังการรู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ใจเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พบกับความสงบตามมาทำอะไรก็ทำอย่างมีสมาธิจิตก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิเนี่ยไม่ใช่เพราะเกิดจากการบังคับจิตให้อยู่นิ่งๆไม่ให้ไปไหนนะแต่เกิดจากการที่ฝึกจิตให้รู้ทันความคิดและอารมณ์แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไอ้ความสามารถตรงนี้ของจิตเนี่ยคือสิ่งที่คนมักจะมองข้ามคนมักจะคิดแต่เพียงว่าทำไงจิตมันอยู่นิ่งๆก็พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีก็สำเร็จนะโดยเพราะมันอยู่สิ่งในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่มีสิ่งเร้าภายนอกมากนะจิตมันก็พอจะร่วมมือด้วยก็คือว่าไม่ฟุ้งไม่ปรุงไม่ท่องไปไหนตอนที่ปฏิบัติอยู่ในวัดนะอยู่ในป่ามันก็สงบดีหรอกเพราะจิตมันไม่ท่องเที่ยวไปไหนและที่ไม่ท่องเที่ยวไปไหนส่วนหนึ่งเพราะไม่มีสิ่งเร้าแต่พอไปข้างนอกกลับไปบ้านนะกลับไปที่ทำงานกลับเข้าเมืองโอ้เจอสิ่งรอบมากมายจิตก็แสบสายเกิดอาการที่เราฟุ้งซ่านที่จริงฟุ้งซ่านมันก็เป็นคำเรียกอาการที่มันคิดโดยไม่ได้ตั้งใจและพอเราตั้งชื่อมันว่าฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็จะไม่ชอบมันพอเราไม่ชอบเราก็ผลักไสมันพอผลักไสมันก็ทุกข์แล้วล่ะเพราะทุกครั้งที่จิตผลักไสเนี่ยมันก็เกิดทุกข์โดยอัตโนมัติขึ้นมาทันทีผักสายแล้วมันไม่เชื่อมันยังอยู่ก็ยิ่งทุกข์นะเหมือนกับเสียงดังเนี่ยเสียงคนคุยกันเสียงริงโทนนะเสียงหมาเห่าพอเรามองมันเป็นเสียงรบกวนเนี่ยจิตมันก็จะผักสายไม่ยอมรับก็ทำให้เกิดความทุกข์ความหงุดหงิดและยิ่งมันยังอยู่ไม่ยอมไปนี่ก็ยิ่งผักสายเข้าไปใหญ่จนลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังอ่านหนังสือกำลังฟังคำบรรยายหรือว่ากำลังตามลมหายใจมันลืมไปหมดเลยมันคิดแต่จะผักสายเสียงดังนะแล้วก็ทำด้วยความทุกข์นั่นไม่ใช่เสียงดังที่อยู่รอบตัวเสียงในหัวก็เหมือนกันนะพอมองมันเป็นเสียงรบกวน
ตั้งชื่อมันว่าความฟุ้งซ่านก็ผักสายมันพอผักสายมันก็เหนื่อยก็เครียดก็ทุกข์ยิ่งมันไม่ยอมไปนะมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่จนบางคนท้อเลยนะทำยังไงใจก็ไม่สงบก็เลยเลิกปฏิบัติถามหลายคนว่าทำไมไม่ปฏิบัติแล้วมันฟุ้งมากเลยนะทนไม่ไหวจริงมันความฟุ้งเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความไม่ชอบไม่ชอบความฟุ้งและที่ไม่ชอบความฟุ้งก็ปรารถนาความสงบพอคาดหวังให้มันสงบพอคาดหวังให้มันไม่คิดไม่ฟุ้งเนี่ยพอมันฟุ้งขึ้นมาก็ทุกข์เลยเพราะความทุกข์คนละอย่างคือคาดหวังอะไรไม่ได้สิ่งนั้นปรารถนาความสงบแต่ว่าใจมันคิดนึกโน่นนี่ปรารถนาให้ไม่มีความฟุ้งซ่านแต่มันก็ดันฟุ้งมันก็เลยทุกข์เลยมันทุกข์เพราะตั้งความปรารถนาตั้งความหวังนะไม่ใช่ทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านตั้งความปรารถนาไม่เป็นมันก็รู้สึกลบกับความฟุ้งซ่านมันก็ไม่พอใจที่ความสงบไม่บังเกิดแต่พอเราวางความปรารถนานั้นลงวางความคาดหวังนั้นลงมันฟุ้งก็ฟุ้งไปไม่ว่านะแต่ว่าเราจะฝึกจิตให้กลับมาไวๆฟุ้งก็ไม่ว่านะแต่ว่าเราจะฝึกจิตให้เห็นไม่เข้าไปเป็นถ้าลองตั้งจิตแบบนี้เนี่ยมันจะทุกข์น้อยลงเราจะทุกข์น้อยลงกับความฟุ้งซ่านเพราะว่าเราไม่ได้ปรารถนาให้มันไม่มีไม่เกิดหรือปรารถนาให้มันดับแต่เราจะฝึกจิตให้เห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันฝึกจิตให้รู้ซื่อไม่ผักใสถ้าเป็นเงี้ยความฟุ้งซ่านหรืออารมณ์อกุศลกลับเป็นของดีเพราะมันมาฝึกให้เรารู้วิธีการเห็นไม่เข้าไปเป็นมันมาฝึกให้เรารู้จักรู้ซื่อกลายเป็นของดีไปนี่แหละก็คือท่าทีที่เราควรจะมีนะในการภาวนาเป็นนิสัยใหม่ที่เราควรจะสร้างขึ้นได้ทำให้การอยู่คนเดียวมันก็เป็นเรื่องง่ายความคิดมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ไม่ทุกข์กลับเห็นหรือหาประโยชน์จากมันได้